แหม่มคัทธรียาเผยครั้งแรกสถานะแท่งศักดิ์สิทธิ์เล่าชีวิตรักหลังน้ำตาถึงลูกเจ้าหญิงวงการบันเทิงแหม่มคัทธรียาเผยครั้งแรกสถานะแท่งศักดิ์สิทธิ์คู่จี้ในตำนานเล่าชีวิตรักบีบีแบบหมดเปลือกหลังน้ำตาถึงลูกๆครั้งแรกเจ้าหญิงวงการบันเทิงแหม่มคัทธรียามาเปิดใจเรื่องราวความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 ว่าเรื่องความดุของคุณแม่ก็ดุเหลือเกินเพื่อนยังโทรมาไม่ได้เลยพร้อมเปิดความจริงที่หลายคนอยากรู้ถึงสถานะที่แท้จริงกับคู่จิ้นในตำนานแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองก่อนเล่าเรื่องราวความรักกับสามีสุดที่รักบีบีสงกรานต์กระจ่างเนตรแบบหมดเปลือกก่อนแหม่มจะหลั่งน้ำตาเมื่อเปิดใจถึงลูกรักทั้ง3คนเมื่อถามถึงที่มาของการเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงคนแรกแหม่มกล่าวว่าเราเป็นคนธรรมดาแต่ต้องขอบคุณหลายสื่อที่ตั้งฉายาให้และอาจเป็นเพราะเราเล่นละครอยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าเราเล่นรับบทเป็นเจ้าหญิงแล้วตอนนั้นยังไม่ค่อยมีละครเกี่ยวกับเจ้าหญิงมากเลยเรียกกันว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงสื่อเป็นคนตั้งขึ้นมาให้รู้สึกเป็นเกียรติมากแต่ก็กดดันพอสักพักใหญ่ๆจนมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเราก็กดดันเพราะในชีวิตจริงๆเราไม่ใช่เจ้าหญิงเป็นคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่มีรักโลภโกรธหลงผิดถูกต่างๆมีหนุ่มๆมาจีบเยอะหรือไม่แหม่มกล่าวว่าต้องบอกเลยคือน้อยมากๆใน1สัปดาห์เราเรียน 5-6 วันต้องลงหน่วยกิจให้อัดแน่นให้อยู่3วันนี้เพื่อที่อีก4วันจะไปถ่ายละครเพราะฉะนั้นเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักแล้วเลยไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีใครเข้ามาหรือหน้าเราคว่ำก็ไม่รู้ผู้ชายเข้าหาเราน้อยมากช่วงนั้นเป็นแฟนกับพี่แท่งหรือเปล่าแหม่มกล่าวว่าเป็นคำถามที่หลายคนถามมาสนิทกันมากเพราะเล่นละครด้วยกันอย่างที่บอกชีวิตเราอยู่ที่กองถ่ายกับมหาวิทยาลัยเท่านั้นแล้วก็อยู่กับแม่พี่แท่งเป็นเหมือนรุ่นพี่ที่ไปร่วมเล่นและพี่แท่งดังกว่าเรามากแล้วด้วยความที่เราใหม่มากเขาก็พยายามที่จะทำลายกำแพงล่าสุดก็เพิ่งกลับมาเจอกันมีเล่นเรื่องหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังเจอกันสวัสดีทักทายกันเหมือนเดิมมีคนมองว่าเพราะพี่แท่งอกหักจากเราจนทุกวันนี้เลยยังไม่มีใครแหม่มกล่าวว่าไม่อันนั้นเจ้าชายกลัวฝนตัวจริงจนกระทั่งเจอพี่กบกับมอดแล้วคุยกันไปกันมาเขาก็บอกว่าตาคนนั้นหาคนอยู่ด้วยยากครั้งแรกที่เจอกับคุณสงกรานต์เจอกันยังไงที่ไหนแหม่มกล่าวว่าเป็นการนัดให้เราเจอกันของเพื่อนเพื่อนเป็นคนนัดให้วันนั้นเพื่อนก็อยู่ด้วยพอเราไปถึงร้านที่เพื่อนเพื่อนนัดไว้เปิดประตูเข้าไปเขาก็ลุกขึ้นยืนให้เราก็แอบคิดเหมือนที่พ่อทำให้แม่เลยก็รู้สึกประทับใจเบาๆแต่ยังไม่ได้ชอบหรือปิ๊งที่บอกว่าไม่มีการขอเป็นแฟนแล้วมาคบกันตอนไหนแหม่มกล่าวว่าเรามาคบกันตอนโตด้วยหมายความว่าอายุ32มีอะไรเราก็พูดกันตรงๆเราไม่ได้แอบซ่อนว่าเราคบกันถามว่าพูดกันตรงๆตอนนั้นเราก็เป็นห่วงเขามากกว่าเนื่องจากไม่ใช่คนในวงการแล้วเขาไม่ค่อยเป็นคนสาธารณะอยู่แล้วบวกกับเป็นคนเรียบเงียบๆเวลาไปไหนเขาค่อนข้างอึดอัดเราก็เลยไม่ได้หวือหวาไปในที่ที่มีคนเยอะๆไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดเป็นช่วงแรกๆของยุคการมีปาปารัสซี่ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูก3แล้วลูกคนโตเป็นหนุ่มแล้วด้วยแหม่มกล่าวว่าน้องแม็กตอนนี้อายุ15แล้วน้องคินน้องเนซี่พอเขาโตขึ้นตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงขั้นมีสาวๆเข้ามาชอบ